บิ๊กเบลเป็นสัญลักษณ์ของลอนดอนนะให้ดูจุดนั้นเนี่ยลุงไปมาแล้วนะแม่น้ำเทมส์ยังไงตรงนั้นอย่าลืมหายใจเด้อเสียงนั้นมันจะเข้าไปเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กนั่นคือชีวิตจริงมาถึงวันนี้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่กำลังปฏิบัติการอยู่ตรงนี้ผลของมันคือเข้าหูสู่ขั้วหัวใจล้างสมองแฟบหัวมันจะบอกมันจะเป็นล้างแทนที่จะบันทึกมันไม่ใช่ชีวิตประจำวันของท่านคือบันทึกตั้งแต่เริ่มแอร์มาถึงนาทีนี้แหละเท่าไหร่ก็ไม่รู้เจอเสียงของลุงพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นล้างบันทึกล้างสมองล้างหลุมดำนะครับทำให้ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายหายใจเชื่อมโยงเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะปานนั่นลุงแล้วมันจะมาสร้างภูมิต้นฐานได้ยังไงภูมิต้านฐานนะมันจะมาผลิตภูมิต้านฐานหรือว่าสร้างภูมิต้านฐานได้ยังไงย้ำเป็นครั้งที่105นี่คือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์นะเข้าขั้วหัวใจศูนย์นี้จะปุ๊บการเบิร์นไงการเผาไหม้มันจะดีนะภายในร่างกายมันจะร้อนมันเบิร์นมันเผาไหม้นะพลังงานที่ได้จากความร้อนเนี่ยครับนั่นแหละนั่นแหละมันก็จะมาในหนึ่งบอกว่าเพิ่มธาตุไฟให้กับตัวเองเพิ่มธาตุไฟโอเคนะถ้าภาษาพุทธศาสตร์ก็ต้องเพิ่มธาตุไฟนะครับจะขึ้นมามันเองค่อยๆหายใจคุมควบคุมให้มีจังหวะจากคนควบคุมเองครับการหายใจของท่านเข้ากับออกนี่แหละนะ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่ว่านี้นะฮะไม่เกี่ยวกับเครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเอาทิ้งไปไกลวิทยาศาสตร์ทิ้งไปไกลแล้วกำลังเล่นกับความรู้สึกครับความรู้สึกมันจะร้อนนะวิทยาศาสตร์เขาจะปฏิเสธความรู้สึกโดยสิ้นเชิงนะครับจำด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงคุยก็ไม่รู้เรื่องมันเรื่องของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเรานะครับผมรู้ว่าวิทยาศาสตร์มันตันผมรู้ว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์โลกใบนี้ตันแล้วครับตันแน่นอนไปต่อไม่ได้แง่ๆเอาไม่อยู่หรอกมันหมดสภาพองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ว่าด้วยเรื่องสุขภาพตันแน่นอนหมดไม่ได้ไวรัสโคโรนาเอาไม่อยู่แปลว่ามันตันเข้าใจยังเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นกลับมาหาธรรมชาติอากาศเป็นยางับอากาศเข้าไปปื๊ดให้นึกถึงเครื่องยนต์4จังหวะดูดอัดระเบิดคายดูดปื๊ดคือสูดเข้านี่แหละครับสูดเข้าทางจมูกทางจับปากเชิญตามอัธยาศัยเสร็จแล้วก็กลั้นนานเรียกว่าเป็นจังหวะอัดมันอัดแล้วมันทนไม่ได้มันจะระเบิดมันเองระเบิดปุ๊บเหงื่อแตกเลยทีเนี้ยความร้อนในตัวเองขึ้นมาเองนั่นคือภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นมาตรงนั้นเองนะครับอย่าไปหาภูมิต้านทานที่ไหนอย่าไปหาภูมิต้านทานโอ้ยนั่นกระตุ้นเข้าไปให้เกิดกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานขอโทษทีครับคิดต่างไปสิครับอะไรก็ตามที่สิ่งที่อยู่นอกตัวเราเข้าหาตัวเรา
สำหรับลุงนะมีประโยชน์อย่างเดียวก็คืออาหารปราศจากของมีพิษอากาศที่มีประโยชน์ถ้าไม่ใช่อาหารกับอากาศสำหรับลุงนะเป็นพิษหมดใช่ไหมครับเขาจะบอกว่าเรื่องยามเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่รู้ตัดเขาตัดเราไว้ก่อนถ้าจะมาตามลุงออกนะต้องมาเข้าใจตามแนวทางนี้แล้วมันจะเฟื่องฟูของมันเองนะครับโอเคไหมธรรมชาติจะรักษาธรรมชาติความจริงและพระธรรมจะรักษาธรรมชาตินะครับพระธรรมจะบูรณาการธรรมชาติให้ลงตัวที่สุดคำว่าพระธรรมในที่แห่งนี้ใครที่ปฏิบัติได้ที่ว่าเนี่ยเข้าถึงระดับพระโสดาบันก็สามารถรักษาตัวได้สมบูรณ์แล้วล่ะครับบอกให้ทราบไว้นะครับสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าถึงพระโสดาบันเนี่ยอันชีวคีวกะคือเข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบันหยิบใบไม้ใบไหนเป็นยาหมดโอเคมั้ยขึ้นมาพืชผลไม้เป็นยาหมดจำด้วยครับนี่ภาษาลุงผิดขอรับผิดตัวเดียวครับน่ะเนี่ยมาไม่ต้องไปอาศัยท่านชีวคีวกะแล้วตอนนี้อาศัยลุงตอนนี้การันตีชีวกสินี่อะไรจะป่านนั้นลุงเฮ้ยลุงดูก็แล้วกันพลังงานบริสุทธิ์ได้เวลามันเข้าตัวแล้วมันได้ตั้งเยอะแยะฟังให้ดีนะครับมันเป็นองค์รวมทั้งหมดนะครับ1เมื่อกี้ลุงบอกว่ามันจะมาเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองนะครับสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองโอเคนะเพื่อปกป้องตัวเราเองเพื่อคุ้มครองตัวเราเองโทษทีเพื่อคุ้มครองตัวเราเองและป้องกันปกป้องป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่า1ในนั้นคือไวรัสโคโรนาแค่นี้พูดภาษาทันสมัยนะอนาคตมันจะพัฒนาไปไวรัสโนวาบอกใครก็ได้ไม่มีเหลือรับรองได้เลยเป็นโนวาแง่ครับบอกรู้ลูกหน้าด้วยสองมันจะได้ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนปรับฮอร์โมนของร่างกายเพราะฉะนั้นบรรดาที่เป็นเพศแม่จะถูกภาษาเป็นโปรปาการดาให้ได้ยินเสมอว่านะวัยทองวัยทองนั่นแหละรู้จักลุงหงอกไม่มีวัยทองถ้าจะมีก็มีแต่วัยทอง นะเลือดจะไปลมจะมาภาษาโบราณเขานะครับนะคำว่าไวทองเนี่ยปิดสวิตช์ได้เลยอย่ามาใส่รูหูลำคาญมานานหลายปีแล้วโอเคไหมครับ ของเราไม่มีคำว่าเอสโตรเจนไม่มีมีธรรมชาติอาหารเป็นยาจะบำรุงบำเรอด้วยอาหารแบบไหนมีให้หมดสมุนไพรนี่ครับสุดยอดปรารถนานะครับเพราะเคมีมันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับกินเข้าไปเป็นบ้าเขายังพากันบอกว่าเป็นยาอยู่ลุงช่วยไม่ได้ครับอย่างโง่ไปกินเข้าไปเป็นบ้ายังบอกว่ายาอยู่โอ้ยปีไหนจะพลิกความคิดเนี่ยโถจริง ได้ยินข้างในลุงก็หัวรอต่อสิแปลว่าขออนุญาตกันแล้วกันท่านกระทรวงหรือเปล่าท่านกระทรวงอ
นักการเมืองยุคสมัยนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือไงเนี่ยครับไปเชื่อข้าราชการประจำเขาเรียกอะไรกินแล้วมันขยันนะกินไม่หลับมันเปลี่ยนชื่อไปบูธราคาขึ้นมาดูไปตั้งแต่วันถึงวันนี้กี่ปีนักการเมืองก็ไม่รู้ภาษีภาษาครับถูกข้าราชการประจำหลอกให้ตั้งชื่อซะเป็นยาบ้ายาบ้าเป็นภาษากฎหมายนะครับยาบ้านะครับกลายเป็นภาษากฎหมายไปเลยโอ้ยไม่คิดถึงลูกเด็กเลขแดงเลยครับมันจะไล่เขกหัวคนเท่าชราแก่ชราคือตรงนี้แหละครับกินแล้วเป็นบ้าทั้งเมืองยังบอกว่ายาได้ยังไงจะรู้นะคำว่ายาเนี่ยนะโดยภาษาเลยแหละครับมันให้คุณอย่างเดียวคำว่ายานะครับเช่นอากาศเป็นยาเนี่ยโทษที่ไหนแล้วน้ำเป็นยาอย่างมีโทษที่ไหนแล้วพืชหรือผลไม้เป็นยาโทษที่ไหนแล้วหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขตนาและดักแด้เป็นยาทั้งนั้นนะครับแล้วเขาเลิกพูดกันแล้วโปรตีนน่ะใช่ไหมเลิกพูดแล้วคาร์โบไฮเดรตนะกินเผือกกินมันกินข้าวสวยข้าวสารเท่านี้นะครับก็เป็นแล้วเลิกพูดกันแล้ววิตามินนะเลิกพูดแล้วไขมันนะนะเกลือแร่เลิกพูดกันแล้วจ้าอาหารห้าโมนะจับยัดมากี่ปีแล้วที่ว่านะนะใช่ไหมยิ่งใส่เข้าไปมากยิ่งโรคมากจากโรคร้ายเนี่ยเถียงลุงไหมนี่ยกเว้นพวกเจ้าสีข้างถูต่อนะครับที่ว่านี่รู้ไหมคนที่มีความรู้มากๆเนี่ยพวกสีข้างถูต่อรู้ป่ะหารู้ว่าธรรมชาติเนี่ยเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ไม่รู้กี่ร้อยล้านเท่าเทิดทูนไปทำไมวิทยาศาสตร์จะรู้นะขอตัวเป็นของใช้โอเคสีรู้ว่าเป็นกับมันซะเช่นมือถือมือถอยเนี่ยของใช้เนี่ยยั่วยานพาหนะเนี่ยนะจะมาเครื่องทุ่นแรงทั่วเครื่องทุ่นแรงผ่อนแรงโอเคเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยโอเคน้ำอุ่นนี่ใช่น้ำร้อนนี่ใช่โอเคไหมยอมรับกันไปอย่างนั้นจะมากินแล้วเป็นบ้าไม่ยอมรับได้ยังไงหัวโถคิดไม่เป็นคนเกิดก่อนบ้านเราขออนุญาตเถอะไม่รู้เป็นใครที่ว่าเนี่ยมันคิดไม่เป็นมันคนที่มันอยู่หลุมไหนก็ไม่รู้ที่ว่าอีกอันนึงก็บอกว่าอันนี้ผมต้านมาตลอดนะครับพูดต่อไปนี้เดี๋ยวนึกได้บอกลูกทำดีอย่าให้เด็ดจะเป็นภัยเนี่ยใครเป็นคนพูดคำนี้ภาษาไทยเอาไว้ในสังคมไทยตามเหยียบให้มันถึงรังเลยจะรู้นะใครเป็นคนเขียนไว้คนแรกทำดีอย่าให้เด็ดจะเป็นภัยเนี่ยโอ้มันอยู่หลุมไหนวะอย่ารู้นะตามเหยียบมันอย่างเป็นค่านิยมที่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆมีหน้าล่ะเวลาครูสอนหนังสือเด็กพูดจาถามครูหน่อยนะเด่นนะเตะตะขาหมดเบรกรับไปหมดแล้วเด็กมันก็ง้อมาตลอดใช่ไหมทำดีแล้วอย่าเด่นอย่าให้เด่นจะเป็นภัยนี่แหละมันครอบงำอย่าลืมนะภาษาเป็นทั้งศิลปะและก็วัฒนธรรมนะครับอย่าลืมสร้างแล้วก็มีค่านิยมด้วยครับภาษาเนี่ยเป็นทั้งการสร้างศิลปะสร้างวัฒนธรรมภาษาเนี่ยมันเป็นทั้งศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สร้างค่านิยมทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยเด็กๆไม่ต้องโตกันเลยที่ว่าจะแสดงความคิดเห็นหน่อยเดียวไม่ได้ผู้ใหญ่เบรกปั๊บมาตลอดซวยแม่อยากจะเติมคำว่าชิบหายจังคำเนี้ยขอเถอะแผ่นดินนี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมอุดมสมบูรณ์โคตรอุดมสมบูรณ์เลยมันไม่ไปถึงไหนก็เพราะตรงนี้ครับ
ค่านิยมผู้ใหญ่คนเกิดก่อนเนี่ยมันสร้างค่านิยมพวกนี้เอาไว้นะครับเด็กงอหองงอหัวไม่ขึ้นคนบ้านอื่นเขาพูดกันอยู่แค่3คำ yes กับ no i you i you กูมึง yes no okay เข้าไปถึงไหนๆแล้วของเราโหยภาษาพอหนีไปไกลเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นพลังงานนะครับจำด้วยครับภาษาวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยนะแต่พลังงานที่ลุงทำเนี่ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่กำลังทำอยู่แปลว่าใครทำมันก็ไม่เหมือนลุงเพราะลุงคือลุงโอเคไหมมันไม่ทางเหมือนกันได้หรอกจะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะใครมันจะมาทำได้เท่าๆกันไม่มีทางทำได้หรอกแมนเฮดอะไรแฮนด์เมดแฮนด์เมดนี่แหละเขาเรียกว่าปัจจตังนะครับนี่แหละภาวะนี่ภาวะอากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนัญญิโกปัจจัตถังเวทิพตโพวินยูหิติบทสวดท่องจำทั้งหมดลุงจำประโยคเดียวพระไตรปิฎกทั้งหมดลุงจำประโยคเดียวจบข่าวเลยโอเคไหม
พอได้ไหมครับพี่เอาละถามหล่อนดูก่อนที่นี่ครับถามท่านดูก่อนท่านได้อะไรลุงออกปรุงให้เรียบร้อยหรือเชียดูมันจะป้อนให้ด้วยแต่มั่งทางเมื่อกี้เนี่ยท่านอาปากงับอย่างเดียวใช่ไหมล่ะอุปมาประมาเมื่อได้ดื่มกินผ่านหูแล้วถามว่าท่านได้อะไรอธิบายผ่านตัวหนังสือมานะครับคุณโยมลุงก็จะได้ไกลเกลี่ยนะลุงก็จะได้อะไรได้ช่วยนะสิ่งที่เรียกว่าอาหารเสริมมีผลทําให้หายเจ็บหายปวดในแง่ของลุงงอกคืออะไรครับดีไหมครับฟังให้ดีนะของกินลุงบอกอย่างเดียวคือที่เป็นเคมีไม่ดีทั้งนั้นแหละโอเคไหมนอกนั้นดีหมดยาที่เขาว่าเคมีเป็นพิษหมดสำหรับลุงนะใครว่าดีก็ต้องกินเองสิอยากจะถามว่าดีไม่ดีไปถามหมอในรู้ดีแต่กินเองไม่กินหรอกบอกให้รู้ก็ได้เภสัชเหมือนกันบางทีเภสัชก็เภสัชเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องยาแต่เวลาจะกินให้หมอสั่งยอมลุงก็ยอมเพราะว่าคนกินไม่ได้ปรุงคนปรุงก็ไม่ได้กินสำนวนเนี้ยคนกินไม่ได้ปรุงคนปรุงไม่ได้กินงงไหมครับเภสัชเป็นคนปรุงยาโอเคไหมครับแต่เวลาจะกินยาให้หมอสั่งให้กินงงไหมครับนี่เลยคือแผ่นดินสยามไปยิ่งมานานแล้วจ้าพูดแล้วอายเด็กตายมันจะไปถึงไหนประเทศไทยจะรู้นักนะแล้วลองคิดสิครับคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากล่ะก็มันไม่มีใครมาชวนคิดชวนคุยก็มีลุงนี่แหละมั้งชวนคิดชวนคุยว่าเฮฮาปาร์ตี้กันบ้างประมาณนั้นครับอย่าถือสาภาษาลุงแล้วกันนะภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจนะกะอย่าลืมนะครับภาษาเนี่ยคุณวิเศษก็คือภาษานะครับสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดก็คือภาษานะครับจำด้วยครับไม่ใช่ยังไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับให้รู้ไว้ภาษานี่แหละนะตกลงต่อมานะคุณยุทธยาคุณยุทธนานะครับอะไรก็ตามที่บอกว่าถ้ากินใส่ปากก็แล้วกันนะถ้าเคมีหรือยาเนี่ยลุงออกบอกว่าถ้าฉีดใส่ตัวอะไรก็ช่างหัวโคตรมันเถอะก็จะบอกว่าไงก็ช่างหัวเขาก็จะบอกว่าเป็นอะไรนะเวกซ์ซงวิซินมันช่างเขาสำหรับทางฝั่งลุงบอกว่าเป็นพิษหมดสำหรับฝั่งลุงนะอย่ามาเชื่อลุงนะทีนี้พูดแล้วอย่าเชื่อลุงนะเออลุงไม่ใช่มดไม่ใช่หมอนะเออให้แซ่บไว้หน่อยนะนะคำว่ายามันเป็นเครื่องมือของเขาเครื่องมือประกอบอาชีพรู้สักหน่อยนะโปรดแซ่บไว้หน่อยต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยที่เรียกว่าสมุนไพรเนี่ยอย่างนี้เลยครับทีนี้มันอยู่ที่ใครปรุงทีนี้ไอ้ต้นไม้ที่จะเอามาปรุงเป็นยาเนี่ยบอกให้รู้นะฮะต้องการใบเอามาปรุงยาต้องเก็บในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงเที่ยงเก็บเข้าใจยังเนี่ยเห็นไหมนั่นไปทำยาไปเก็บตอนบ่ายไม่ได้ผลนั่นต้นไม้ต้นเดียวนี่แหละครับไม่รู้ว่าที่เป็นยาต้นอะไรก็ได้เอาเปล่าเห็นหรือยังเขากำหนดกฎเกณฑ์ถึงขนาดนั้นทีเดียวแล้วครับถ้าเจารากมาใช้ใช่ไหมต้องเอาเวลากลางคืนเห็นหรือยังไหนมาผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยลุงก็มั่วไปกันแหละ
ถ้าถูกก็ดีไปนะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับใช่ไหมเลยมันเกี่ยวกับเรื่องของวัฏจักรของโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ธรรมชาติมันเกี่ยวข้องกันนะครับมันไม่เกี่ยวข้องไม่ไปเกี่ยวข้องดวงดาวไหนที่ไหนหรอกโอเคไหมแค่สามดวงก็จะบ้าอยู่แล้วโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เข้าใจยังที่มันพันอยู่ตรงนี้มันจะบ้าอยู่แล้วทำไมต้องไปหาดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวมนุษย์อยู่ดาวอะไรล่ะดาวเสาร์แทรกดาวอะไรดาวเพ่งซวยก็แล้วกันนะไม่เคยไปเหยียบเลยไม่เคยไปเยียบใส่เลยไปเรียกชื่อเขามาเรียกเป็นตุเป็นตะเถอะเรียกมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่ารุ่นปีแล้วข่มขืนเขาก็เปล่าข่มขืนด้วยภาษาหรือเปล่าภาษาสิ่งสมมติที่ว่าเนี่ยไม่เคยไปเหยียบเลยไปเรียกมันเป็นตุเป็นตะนะเห็นไหมแค่นี้พวกนี้เข้าใจคนมีปัญญาถ้าจะเข้าใจที่ว่าเนี่ยไม่มีปัญญาก็ตามน้ำตามเขาไปเรื่อยแหละก็ลุงพอจะมีปัญญาลุงก็พูดอย่างนี้แล้วครับใช่ไหมใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงเพ่รู้จักกับลุงจำไว้ด้วยครับไม่มีอะไรที่ไม่ดียกเว้นวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเป็นสาขาที่ประยุกต์นะเคมีคือเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับประยุกต์นะไม่มีคำว่าเพียวไม่มีเด็ดขาดชีวะยังมีคำว่าเพียวสิ่งนั้นเรียกว่าสิ่งนั้นเรียกว่าพลาสมาฟิสิกส์มีเพียวสิ่งนั้นเรียกว่าโฟตอนพอจะเรียกได้ว่าเพียวนะบอกให้ทราบว่าเป็นลุงนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลาสมามีภาษาชีวะนะให้ดูแล้วก็โฟตอนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะดีสิไม่บอกว่าอยู่ในโฟตอนของเสียงเสียงนี่ใช้เป็นควาร์กนะเรื่องเสียงเนี่ยต้องผ่านควาร์กพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในควาร์กของเสียงภาษาใหม่แล้วเห็นไหม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 ภาษาลุงนี่ภาษาใหม่มาละนะร้อนหลังไปที่เอวมีน้ำลายออกมาเต็มปากเลยเอาพลังงานบริสุทธิ์ขอบคุณลุงออกกับทีมงานโอเคขอให้เป็นผู้รับที่ดีนะครับจะเกิดประโยชน์กับตัวท่านและครอบครัวนะครับลุงวันนี้เข้ามารับพลังงานจากเสียงกังวานเข้าหูสู่ใจค่ะอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่บอกแต่เนี่ยคุณสนใจรู้อยู่แล้วมันเข้าหูสู่ใจเพราะมันภาษาลุง เบาหัวไหมเบาตัวไหมร้อนนอกร้อนในร้อนแบบศรีถนนชัยไหมมันต้องมาเนี่ยความรู้สึกนะครับออกมาตามแนวทางนั้นด้วยมีหรือเปล่าล่ะไม่รับอะไรก็บอกว่าไม่ได้รับรับอะไรไม่ได้ก็คือไม่ได้รับก็บอกไปตรงๆนะครับลุงจะเสริมให้ไม่ใช่อะไรครับที่อ่านเนี่ยเข้าหูสู่ใจส้นระรัวและหาวน้ำตาร่วงส้นระรัวโอ้โหส้นเท้านี่นะครับใช่เปล่าใช่นะคุณเรนูเรนูนครอ๋อพะเถอใจสั่นระรัวเข้าหูสู่ใจใจสั่นระรัวและหาวน้ำตาร่วงใจสั่นระรัวเข้าหูสู่ใจเป็นแสงก็คือเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจจะมีผลมากกว่าจะรุนแรงกว่าเข้าตานะครับมันจะบึ้มเพราะเสียงเนี่ยมันลึกเข้าไปจริงๆไปเข้าไปคู่หัวใจนะครับเรื่องเสียงจะเป็นเสียงดนตรีพวกไวโอลินนะครับลูกหลานนะเกิดมาคนไหนที่มีลูกอ่อนๆเล็กๆนะครับ
เสียงเนี่ยต้องให้เขาได้รับเสียงก่อนนะครับเสียงเคาะระฆังเป้งอย่าเสียงทีนะครับเสียงต้องเป็นเสียงทุ้มที่สุดเท่าที่จะทุ้มได้นะครับเสียงบึ้งเสียงกลองใหญ่ๆบึ้งนะถ้าต้องการให้เด็กมีสมาธิสุดยอดนะครับเสียงบึ้งอย่าตีรัวนะตีรัวไม่ได้นะครับ1นาทีหายไปบึ้งใช่มั้ยนาทีผ่านไปบึ้งนะ1เดือนค่อยๆทํา1เดือนนะครับเดือนที่2ก็ระดับเสียงให้มันเสียงกลางอ่ะเสียงต่ำเสียงสูงสิครับจากต่ำมหากลางมหาสูงปึ้งเกี่ยวเสียงกลองเสียงกลองมันได้อะไรรู้ไหมได้เรื่องเบรนครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกไงก็จะมีอารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีจำนะครับนี่ภาษาลุงนะคนที่มีลูกมีหลานเล็กๆเบาๆบอกต่อๆกันไปหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับบอกให้แซ่บนะการนะคะไม่ต้องไปบำรุงเลินมากหรอกครับใช่ไหมต้องบำรุงต้องบำรุงเวลาจะคลอดแล้วก็ไม่ออกพาต่อพาต่อพายังไม่พอนะเขายุให้พานะอย่าเบ่งออกเองเลยมันเจ็บพาดีกว่าเบ่งออกมาแล้วก็เดี๋ยวก็เขาทบพอเบ่งปุ๊บก็ชวนทำรีแพ้ไหมนะเนี่ยอ้าวสวยอีกลุงรู้หมดนะเรื่องนี้เลยลุงรู้หมดนะทุกมิตินะเลยชวนรีแพ้ต่อได้เงินเออใช่ป่ะธรรมชาติดีสุดครับอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ครับโอเคก็ได้นะครับอย่าไปหลงกระแสวิทยาศาสตร์ไอ้กลุ่มสะอาดสะอาดนี่อย่าตายก่อนกลุ่มที่คุกคลีตีโมงกับท้องไร่ท้องนาให้ด้วยมันสร้างภูมิต้านทานไปเด็กๆแล้วยังลุงเนี่ยเกิดกลางทุ่งนาขณะไม่ดำนาอยู่โหชุบเลยดินน้ำลมไฟชุบเลยเป๊ะภูมิต้านทานได้เยอะใช่ไหมมนุษย์ภูมิต้านทานเยอะเพราะฉะนั้นเชื้อโรคเชื้อราทำอะไรลุงไม่ได้เลยใช่ไหมมีวิธีมานะที่ว่าเนี่ยไอ้กลุ่มสะอาดสะอาดนี่ตายก่อนลุงทั้งนั้นนะครับจริงจริงๆโอเคนะตัวโยกตามเสียงได้สมาธิโอเคคุณมายุราได้รหัสของตัวเองนะครับอย่าลืมครับว่ารหัสมันจะไม่เหมือนกันนะครับรู้สึกขนหัวลุกสู้ซ่าเลยค่ะหลังจากลุงพูดคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปนัญจโกขอบคุณค่ะโอเคครับคุณมาดามเฟอร์รี่นะเฟอร์รี่มันเหลือคำฝากนะวันนึงมาดามเฟอร์รี่เหลือคำฝากไปนะมั้งขอโดยสารหน่อยได้ไหมกาในกาสภาวะอากาศทั้ง5มีความรู้สึกเป็นคลื่นกว้างแต่ลึกแหลมคมอันนี้สภาวะอากาศทั้ง5เข้าใจสำนวนจำนวนอายตนะ5นั่นแหละครับโอเคนะคุณพัฒนิตนะครับใช่ป่ะดูภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงก็แย่เหมือนกันนะเอานะนะโอเคนะตัวเบาโล่งน้ำตาออกสองข้างเลยโอ้โหท่านชัยขยี้ตาเลยครับท่านตาจะได้สว่างครับสว่างขึ้นร้อนทั่วตัวมือชาหายใจโล่งลุงแสบๆคันๆมันพิลึกเหลือเกินอ้าวแล้วกันแสบๆคันๆไปอยู่กับลุงโอ้โหลุงก็ต้องอุตส่าห์แถมให้คำว่ามันทั้งแสบทั้งคันโอ้มันพิลึกพิลึกจะถือสาภาษาลุงนะภาษาลุงภาษากล่อมกล่อมลูกนอนภาษาลุงเนี่ยกล่อมให้นอนนะครับภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นถ้าเจอภาษาดุระวังนะให้ดูภาษาลุงเนี่ย
รู้จักราชสีห์ไหมคำรามทีเลยโหยป่าราบนะรู้ไหมไกรสอนเนี่ยแปลว่าราชสีห์นะคำรามทีเนี่ยป่าราบเลยเชียร์เชียร์ช้างยังหดได้เลยไหมช้างได้ยินเสียงราชสีห์นี่หดได้เลยหลบเลยล่ะครับรับรองได้ 100% นะช้างสู้ราชสีห์ไม่ได้นะครับคำรามนี่ช้างต้องหลีกทางให้นะครับหลบเลยล่ะครับมุ่งหน้าไปทางนั้นก็เลี้ยวขวาวุบเลยล่ะครับไม่เลี้ยวขวาก็เลี้ยวซ้ายนะครับช้างเจอเสียงราชสีห์นะครับจำหน่อยครับพวกนี้ไม่ใช่คำพูดเล่นนะ เหมือนตัวสอบไปตามเสียงเหมือนตัวสอบไปตามเสียงอะไรเงือซิบโอ้โหโอ้โหลุงแปลไทยเป็นไทยแล้วเนี่ยได้คุณหวานตาเหมือนตัวสอบตัวลอยมากกว่ามั้งนี่นะตัวลอยมากกว่าเนาะแปลไทยเป็นไทยให้ลุงพยายามแปลไทยเป็นไทยให้ด้วยนะครับดูสิความละเอียดความเนียนของลุงช่วยขนาดไหนนะครับคนวานตาเหมือนตัวลอยไปตามเสียงเหงื่อซิบๆด้วยเหงื่อออกเหงื่อแตกธาตุไฟทำงานโอเคไหมครับนั่นแหละภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วจะรู้สึกร้อนภายในคุณลำพูนลำปางฮะลำพูนลำปางขายของให้ดีนะอาหารการกินอาหารอีสานทำมาแต่ไรลุงซอยทุกทีหมดไม่มีเหลือลำพูนชัยพฤกษ์ฮะไอ้เจ้านี่เล่าประวัติให้ฟังสักหน่อยลำพูนถือโอกาสเล่าให้ฟังนะเขามีแมวเขาเป็นคนรักแมวแมวมันจะตายวันนึงก็หอบมาหาลุงเขาพาไปหาหมอแล้วหมอเขาวินิจฉัยว่าจะเป็นจะตายก็เลยพามาหาลุงท้องมันอืดท้องมันบวมท้องมันจะลุงมันถึงก็เขี่ยใช้เท้าเขี่ยแล้วครับเขี่ยไปเขี่ยมาโยนไปมาเอ้ยหายไปเลยถึงลำพูนนี่แหละรู้ไหมใช้เท้ามือไม่ได้จับสักอร่อยไม่ได้จับสักนิดเดียวแล้วใช้เท้าเตะไปไหนมาเอ้ยท้องแฟบเลยรอดตายไปแมวตัวนั้นนะครับลำพูนนี่แหละโอเคนะเสียงเหมือนจิ้งหรีดในหูลดลงครับนั่นแหมาแต่ยังมีอยู่ครับเอาตัวดีใช้ครับผมไอตัวร้ายเนี่ยทิ้งแว่งห่างเอาคำว่าดีขึ้นก็เรียกว่าคิดบวกจำไหมครับคิดในทางดีคิดบวกมันหมายความตรงนี้เห็นไหมครับนี่ไอ้ที่ในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยผิดหมดคิดบวกพวกคิดบวกคิดรวยเนี่ยผิดหมดเข้าใจไหมครับคิดบวกก็คือเนี่ยสิ่งที่มันดีขึ้นในตัวเองเนี่ยคิดในสิ่งที่มันดีขึ้นเฮ้ยดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นโอ้โหดีจังเลยโอ้โหโคตรละดีจังเลยนี่คิดบวกก็คือแนวทางนี้นะครับจึงจะถูกต้องตรงจริงโอเคไหมครับเห็นหรือยังคิดบวกคือสิ่งที่เราทำอะไรต่างๆที่มันได้ดีอ่ะมันได้ดีเพิ่มขึ้นนั่นน่ะเรียกว่าคิดบวกเอ้ยดีจังเลยอบอุ่นจังเลยแน่ขายของเหมือนกันเฮ้ยดีจังเลยอบอุ่นจังเลยเนี่ยคิดบวกไม่ใช่คิดอยากจะรวยนะไม่ใช่เด็ดขาดยังไงลุงก็ต่อต้านแน่นอนพวกคิดรวยลุงต่อต้านแน่นอนลุงนี่ต่อต้านแม้กระทั่งหลวงพ่อคูณให้รวยกูให้มึงรวยบ้านนี้อยู่แล้วรวยลุงนี่ต่อต้านแม้กระทั่งหลวงพ่อคูณไม่สนหรอกคูณไม่เคยไม่สนทั้งนั้นนะครับโอเคไหมมันสร้างค่านิยมผิดๆเข้าใจยังครับสร้างค่านิยมผิดความจริงโทษหลวงพ่อคูณไม่ได้พวกญาติโยมทำให้น้อยอยากจะอยู่เย็นเป็นสุขอยากจะรวยลุงพ่อคูณท่านมีปัญญาเนาะก็ใส่
กูให้มึงรวยที่ไหนได้ไม่ได้คำนึงถึงลูกหลานสืบต่อมาเข้าใจไหมครับก็เรียกว่าคิดสั้นคิดไม่จบม้วนมนุษย์เอาล่ะฟังป้ายหลวงพ่อคูณบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยฟังดีนะครับติดหน้าบ้านด้วยนะออกจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้หรอกเด็กลูกหลานเข้ามาอ่านปุ๊บบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยเอ้ยดีเว้ยเข้าไปในบ้านปุ๊บตื่นนอนท่านยังตื่นตีสี่ตีห้าสามทุกไอ้โทษเก้าโมงเช้าแม่งเลยไม่ต้องทำหาอะไรเพราะอยู่แล้วรวยเห็นไหมครับนี่คือค่านิยมเห็นหรือยังลุงออกบอกให้รู้แบบที่บ้านมีป้ายพวกนี้ติดหรือเปล่าถ้าติดอยู่ลุงปลดลงหมดนะให้รู้ไว้ลุงไม่เข้าไปบ้านไอ้ป้ายที่เขียนไว้รวยนะให้รู้ไว้บอกให้ทราบไว้ก่อนถ้าจะให้ลูกเข้าบ้านไหนอย่าลืมระวังให้ดีลุงปลดไม่ไปหยุดไม่ปลดธรรมดานะเหยียบให้เห็นด้วยเอาผมจะถือว่าเป็นการสร้างค่านิยมให้ขับคนรุ่นต่อไปใช้ไม่ได้เห็นไหมลุงมองไกลขนาดนั้นนะบอกให้ทราบไว้นะครับหลังอย่าให้มีทำให้ลูกหลานเสียคนรู้ป่ะหรือเปล่านะต้องคิดยาวๆเรื่องนี้นะโอเคไหมไม่สนหรอกครับคูณคืนไม่สนนะเวลาไม่สนแต่โอเคอยู่นะกูให้มึงรวยสุดแท้กูคือรวยดีนะท่านบริจาคนะครับดีตรงนั้นใช่ไหมครับใช่เปล่าครับ ดีตรงท่านบริจาคได้มาท่านก็ไม่ขอบโกยนะครับมันมาดีตรงนั้นก็ดีไปอย่างนะถ้าหากว่าเป็นสะพานบุญท่านก็สร้างไว้เยอะแยะนะหลวงพ่อคูณนะครับแต่ผมไม่ชอบคำนี้ท่านเองนะนั่นก็โอเคทั้งหมดเลย ไม่ชอบมันสร้างค่านิยมต่อไหมครับมันทำให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่เราจะใส่กับการประกอบสมาชีพชอบนะครับแล้วเด็กไม่รู้อ่ะมันก็ซึมซับเข้าหูสู่ตาเข้าตาสู่ใจไงสมองมันทึกเห็นได้ยังก็คือตรงนั้นแหละนะ โอเคนะก็ดีเสียงมันดีขึ้นหลับตาฟังลุงเพลินๆแล้วลุงเคาะขันหนูตกใจเลยรู้สึกมีไฟฟ้ากระชากออกจากตุ๊บตับตึ้งตังเลยโอ้โหวัย18กระชากมาพอดีเลยเป๊ะวัย18สาว18กลับคืนมาแมนบอแมนบอลุงว่าใช่นะจริงนะพลังลุงกระชากกระชากเนื้อเยื่อมาเป็น38นะถ้าไปเล่นไปฮ่าไปโน่นนะฉี่เยอะเลยหลังจากออกจากสมาธิอ้าวดีครับขับของเสียออกนะครับนี่ฉี่เยอะมันของเสียมันออกนะคุณไม้ฉี่ไม้จีนะครับหนูดาวฤกษ์ข้าคุณหลวงพัฒนิตดาวเริ่มสู้ดาวอังคารได้ไงวะเนี่ยดาวเริ่มดาวเริ่มสู้ดาวจูปิเตอร์มาแล้วจูปิเตอร์ดาวอะไรวะเนี่ยดาวพฤหัสสิเนาะใช่เอาผ่านไปโอเคดีครับผมรับแซบยินดีครับดาวเริ่มเขาได้เยอะนะดูเจ้านี้รูมาตอยตัวนี่แข็งยังกระท่อนไม้เนี่ยคุณพัฒนิตเนี่ยเดินนอนแช่ไม่กี่เดือนนะเจอลุงหงอกเข้าให้กับไทเทนแมนช่วยกันนะจนทั้งตอนนี้เนี่ยปิ้งหนูกลับมาเป็น38แล้วค่ะแน่อะไรขนาดนั้นนะไปกับลูกสาวลูกสาวแก่กว่าแม่โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันเอาละจบข่าวทางด้านฝั่ง YouTube นะกลับมาฝั่ง Face นะฮะไฟเดอร์ฝั่ง Face ดิโอเคครับทำไมไม่ปาฏิหาริย์ที่ลุงพูดค
งยากค่ะทุกเรื่องค่ะคิดไปมันอะไรมันเจ็บคางมันเจ็บข้างในโอ้แปลไทยเป็นไทยให้เรียบร้อยนะคุณพุ่มพวงโทษคุณพุ่มพวงพยาวพยาวพุ่มพวงลุงเนี่ยหลุดพุ่มพวงทุกทีนะพุ่มพวงสู้ไกรสอนได้ไงไกรสอนเหนือกว่าพุ่มพวงนะอาบน้ำเสร็จมารับฟังเสียงลุงจากแล้วรู้สึกอบอุ่นค่าโอเคชาวสาวชาวกรีกสาวชาวกรีกคุณมัทนานะครับร้อนหลังลงไปเอวร้อนมีอาการเย็นและหายใจโล่งมีน้ำลายออกมาดีจังเลยหนูขอบคุณเยอะๆคุณจันโสภาคำโอเครับแซบตามนี้ฟังไปหลับเพิ่งตื่นนอนรู้สึกตัวฟังเสียงระฆังแล้วหัวโล่งโปร่งสบายตัวเบายาขาวยาขาวแปลว่าน้ำลายนะครับยาขาวเป็นอะไรยาขาวในปากมีมากร้อนทั้งตัวเสียงจิ้งหรีดในหูมันร้องอยู่ไกลๆเดิมเจ้าค่ะตามเสียงสิลุงดีวันนี้ได้หูทิพย์เนี่ยทำไปเล่นไปนะครับตามเสียงสินะ ให้เสียงเป็นสัญญาณสิรู้จักเอามันเป็นประโยชน์สิหูดังหูร้องเนี่ยนะพลิกแพงหน่อยอย่าไปรำคาญมันเฮ้ยดีเว้ยลุงก็มีเสียงในหูจริงแต่มันเสียงอะไรลุงไม่บอกถึงบอกก็ไม่รู้เพราะมันคนละฟีลลิ่งคนละความรู้สึกเอาเปล่านะรู้สึกขนหัวลูกและหัวใจเต้นตุ๊บตับลุงโอเคคุณสาครรับแซบตามนี้ถ้ามีโดนที่ดียาเสพติดคงหมดไปยากถ้าคิดจะทำกันค่ะอ๋อนะแม่ไม่พูดมากยาเสพติดขี้เกียจรำคาญคำว่ายาเสพติดเนี่ยไม่อยากจะให้ได้ออกจากปากลุงนะครับขัดความรู้สึกกินแล้วบ้างบอกว่ายาอยู่ขัดความรู้สึกนะปั่นจักรยานรับเสียงลุงไปด้วยอากาศ5องศาเซลเซียสแต่มือทั้งสองอุ่นจังเลยซึ่งปกติจะเย็นเฉียบข้างในรู้สึกเบิกบานยิ้มย่องผ่องใสภายในอันนี้คุณขวัญชัยอยากจะถามลุงว่าลูกชายฟังเพลงไทยองค์ใดพระสัมพุทธลุงก็จำไม่ได้นะองค์ใดประจำพุทธนี่ป.1 หรือป.2 เนี่ยป.1 ป.2 ป.3 ป.4 เนี่ยบทสวดมนต์พวกนี้ตอนนี้ลุงจำไม่ได้สักหมดเดียวด้วยพิสุทธิ์ก็มีตามเพื่อนเพื่อนเขาต้องแล้วก็ไปเรื่อยผมโอเคนะมันก็ไพเราะดีนะครับสวดป.1 ป.2 ป.3 ป.4 นี่ต้องจำพวกนี้ดีครับผมว่านะก่อนกลับบ้านก่อนอะไรต่างๆเลิกเรียนไงประมาณสักครึ่งชั่วโมงเลิกเรียนท่องไปสวดคนในศาสนาใดก็ท่องพวกนี้ดีทั้งนั้นนะครับสอนใจให้เด็กทุกคนพวกนี้จำได้บ้างเขาจะจำทำนองจำอะไรพวกนี้ขอให้มีทำนองให้มีไพเราะเอาไว้นะครับนอนวันละสังรอบเดี๋ยวนะฟังหน่อยลูกชายฟังเพลงไทยองค์ใดพระสัมพุทธก่อนนอนวันละสามรอบสังเกตเวลาเขาเห็นสัตว์เขารักและมีจิตใจสงสารรักสัตว์มากลุงบอกว่าให้เด็กฟังเสียงทุ้มๆต่ำๆมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะว่าเขาซึมซับจากการที่แม่รับฟังรับพลังบริสุทธิ์ได้ครับนั่นนะให้ดูมาดูด้วยนั่นแหละได้หมดครับจะซึมซับเองนะครับ ใช้ผ้าปิดตาหยุดอากาศรอทนดื้อ
ต่อด้วยหายใจอากาศทางจมูกรอทนดื้อโชกอากาศต่ออีกรอทนดื้อคายตามเสียงบนขันเกิดรูปกรวยความรู้สึกตามไปในกรวย 4-5 ครั้งเจ๋งไปเลยดีเรียกว่าเทคนิคตัวเองนะคุณทางเดินนะครับถือว่าเป็น Adapt Apply หมายความว่าเป็นปฏิภาณก็ว่าได้ครับไหวพริบนะฮะนั่นแหละครับพอเวลามันได้หลักแล้วมันจะกว่างไปได้หมดนะครับได้หลักได้แนวจะไปไหนก็เหมือนกับต้นไม้ถ้ามันยืนต้นแล้วมันจะลมมันจะมาด้านไหนมันก็สามารถที่จะโอนเอ็นไปได้ทุกเมื่อถ้ามันมีหลักมันพวกนี้นะครับมันก็ไม่ถอดไม่ถอนนะครับสาธุลงนอนสมาธิไปพร้อมกับอากาศกับหน้าอากาศไปด้วยฟังเสียงขันดังก้องกังวานเข้าไปถึงขั้วหัวใจเลยเข้าไปถึงหูชั้นในทั้งหัวมันกระตุกเหมือนมันดูดเข้าไปในหัวเลยค่ะตัววูบวาบวูบวาบหยุมหยิมหยุยหย่อยร้อนไปทั่วทั้งตัวเลยค่ะเอาไปไหนละเดี๋ยวโหยาวนี่เนี่ยเข้าไปถึงหูทั้งในหัวมันกระตุกเหมือนมันดูดเข้าไปในหัวเลยค่ะตัววูบวาบหุ่มหวำยุบยิบร้อนไปทั่วตัวเลยก็ตามด้วยกระตุกทั้งตัวเลยค่ะช่วงลิ้นปี่ลงท้องมันก็เพิ่มดึงตังตึงตังก็เพิ่มลงเหมือนแบบว่ากำลังเป็นจังหวะจังหวะค่ะลุงตอนคุณลุงสวดมนต์เหมือนมีพลังมันดันขึ้นในหัวรู้สึกแบบตึงตึงนิดนิดสักพักโล่งโปร่งสบายเลยแฮ่หวยอีดีบ่คุณอรวรรณเสือสืบสิงห์เนี่ยครับก็ประเภทเข้าเนื้อหนังบางสายังไงฟ้าเป็นไงดีขึ้นยังฟ้าปิ้งยังลุงทั้งแต่ไหนๆแล้วแต่เจอครั้งแรกฟ้ามันจะค่อยหายไปนะครับเจอพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยสิวฟ้าหน้าดำเนี่ยโหทำให้เพศแม่ได้หิวหน้าสาสาทุกคนแหละมือสองข้างลุงเนี่ยคันยุบยิบตรงนั้นตรงนี้หาวน้ำตาไหลพรากคันยุบยิบนะฮะรูปมือมือรูปครับรูปตามชุดนี้คันรูปอะไรที่เป็นส่วนนูนรูปเข้าไปอะไรเป็นส่วนเว้ารูปเข้าไปเดี๋ยวจะหายขันนะครับคุณสายลมลอยนะครับต้องประกอบอาชีพชอบจึงจะได้มาซึ่งของกินของใช้ของเก็บอาชายต้องเห็นงานเด้อเห็นงานเด้อบ่เห็นงานบ่ได้ได้ไม่ไงทำงานทำการมันตามปกตินะนะนะพอลงที่เลสิทีนี้โอ้โหห้าทุ่มกับ11นาทีห่วยโถลุงงอกเพลินดีนะผมว่านะก็โหท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยไม่ลดลาวาสอกนะยินดีครับกลุ่ม YouTube กลุ่มเฟซโอเคยินดีครับ อ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบ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 ประกอบอาชีพมันต้องชอบนะให้รู้ไว้ประกอบอาชีพชอบ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 ผลจากการประกอบชีพก็จะรู้ว่าถ้าทำด้วยความชอบครับแล้วจะเกิดผลเองนะครับนะจำนะครับภาษาพวกนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือมากกว่าปกติก็ยิ่งดีนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สิริขานที่หามาได้จะเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตตาประกอบไปด้วยพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะนำมาดูแลปกป้องคุ้มครองคนที่เป็นมนุษย์สเทวใจสูงใจสูงทำดีหนีชั่วทำไปเลยนะแต่คนไหนที่ใจต่ำใจเตี้ยเลี่ยดินโอเคไหมครับ
คิดจะทำลายล้างคิดจะเข็นคิดจะฆ่าไม่ว่าฆ่าไวรัสโคโรนาคิดจะฆ่ามันอย่างเดียวเจอแน่นอนบอกใครก็ได้นะเอาเป็นว่าทำไม่ดีเลยเจอแน่ๆหนีพ้นหรอกครับทางน้ำจะหนีไปไหนมนุษย์บอกเหมือนกันอากาศเหมือนกันจะอยู่ให้รู้นะให้จะรู้นะนะสู่พระราชภาณะของพระศรีอริยเมตรัยไม่ได้หรอกนั้นชานะชาเอาละก็เชื่อว่าน่าจะดีทุกท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอเนาะทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบรักพัฒนาจิตให้ได้และผ่องใสเราจะเป็นชาติสุดท้ายกันดีบ่นะแต่เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดสว่างทุกรอบทุกมุมทุกก้าวที่เดินก็ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งประการดีนะดีไหมเออพยักหน้าเองสิพี่ก็แหละแล้วสุขเถอะสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมงในรั้วทุกๆมงและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยดาเด้อสิบอกใครสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม